ที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าการทำงานที่ตรงกับเหตุการณ์จริงนั้นมันต้องอาศัยใจยังไงนะคะต้องบอกว่าใจจริงๆแล้วล่ะค่ะตอนนี้ทำงานมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่ปิดรายการเข้าห้องน้ำเมื่อกี้นี่เองนะคะเราจะเห็นหัวใจของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ที่พูดถึงความมีปัญญาที่ไม่กลัวความยากลำบากแล้วก็ให้กรุณาลึกซึ้งมองหัวใจของพระโพธิสัตว์ซึ่งเมื่อวานนี้เราได้เห็นว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันอุดมน้ำหยดมาก็พร้อมงอกคุณแม่พิจารณาเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงแล้วเชื่อว่าต้นไม้สอนธรรมจริงๆเม็ดข้าวโพดก็เป็นต้นข้าวโพดเม็ดข้าวโพดไม่เป็นต้นถั่วถั่วไม่เป็นงาข้าวโพดเป็นข้าวโพดถั่วเป็นถั่วข้าวเป็นข้าวถั่วเขียวเป็นถั่วเขียวถั่วดำเป็นถั่วดำใครทำกรรมใดได้กรรมนั้นทำกรรมอย่างไรได้กรรมอย่างนั้นหัวใจพระอริยะทาราสอนให้คุณแม่รู้ว่าให้เราเร่งทำกรรมดีด้วยความไม่ประมาทถ้าคำว่าตรัมร้อยหัวใจของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์เข้ามาอยู่ในหัวใจของคุณแม่ต้องเชื่อว่าลมหายใจของคุณแม่คือลมหายใจที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือและต้องเป็นการช่วยเหลือที่ใช้ปัญญาเพราะพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ทรงใช้ปัญญาในการทำงานทรงใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาทรงใช้ปัญญาที่จะให้กรุณาอย่างลึกซึ้งคือการให้อภัยอย่างลึกซึ้งและก็ใช้ปัญญาในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปฏิหาริย์คุณแม่บอกท่านแล้วว่าวันนี้อย่าพลาดทีเดียวในการที่จะติดตามการทำงานของคุณแม่นี่เดินแบบก้าวเร็วแล้วนะคะยังไม่ทันเลยมีหลายประเด็นมากเลยที่จะเกิดขึ้นเป็นเรื่องดีๆในวันนี้และวันนี้10นาฬิกาคือ9นาฬิกา59นาทีคุณแม่มีนัดหมายนะคะอ้าวพวกเรามาเลยมาขออนุญาตท่านอัญเชิญขึ้นบนภูเขาพี่ปูมาค่ะทุกคนเข้ามาเราเตรียมที่จะอาราธนาท่านขึ้นสู่บนยอดเขาวันนี้เป็นวันที่19วันดีๆที่เกิดอะไรดีมากมายเข้ามาข้างหลังคุณแม่ได้เลยลูกมาทางด้านนี้มาเราต้องขออนุญาตพี่ปูมาทองก้อนล่ะยังไม่ขึ้นมาอ่ะไปดูบาดาลจ้ะได้ได้เราจะทำอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใจเราก็ต้องศักดิ์สิทธิ์นะคะให้ทุกคนตั้งใจขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกหันธรรมยังพุทธสะภะคะวะโตปุพพภาคณมการังกาโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะให้ทุกคนตั้งใจว่าตามพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิเมื่อเราระลึกถึงพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกบางครั้งเราอาจจะก้าวร่วงจับจ้วงจะด้วยเจตนาหรือไม่เพื่อจะทำการใหญ่คุณแม่ขอเชิญชวนให้ทุกคนได้ขอขมาพระรัตนตรัยเพื่อให้ใจของเราผ่องแผ้วหมดจดไร้มนทินทำงานใหญ่ใจต้องประเสริฐให้เราตั้งใจขอขมาว่าตามรัตนตเยปมาเทนะรัตนตเยปมาเทนะทวารัตเยนกตังทวารัตเยนกตังสัพพังสัพพังอัปราทังอัปราทังขมะทเมพันเตขมะทเมพันเตจากนี้คุณแม่จะน้อมนำกายวาจาใจของเราและของทุกท่านให้อาบรสอยู่ด้วยคุณธรรมของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์พระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และเป็นมารดาของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ขอให้เราได้ตั้งใจที่จะทำงานด้วยหัวใจแห่งโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเพราะการช่วยเหลือคือกำไรและการลงทุนที่ไม่ขาดทุนของชีวิตให้เราตั้งใจว่าตามขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีแสงสว่างแห่งปัญญามีกุศโลบายทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาคุณแม่ขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานปรารถนาสิ่งใดโดยชอบโดยธรรมให้สำเร็จให้สำเร็จให้สำเร็จเป็นปาฏิหาริย์และพร้อมกันอัญเชิญพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ขึ้นสู่ยอดเขาของหุบเขาโพธิสัตว์ในวันดีที่13เมษายนเมื่อ4ปีที่แล้วที่คุณแม่เหยียบแผ่นดินนี้และตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะใช้ความสามารถทางปัญญาสติปัญญาความมีมิตรภาพและการให้อภัยอย่างลึกซึ้งไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือวันนี้4ปีได้มองเห็นถึงการทำงานที่ยากลำบากแต่สิ่งใดที่ยากง่ายเป็นปาฏิหาริย์ด้วยคุณธรรมของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์จึงขอให้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจากนี้ไปสิ่งที่ยากจะเป็นดังปัญญาที่คม
ตัดอวิชชาให้ขาดทำงานอย่างพ้นทุกข์เป็นอิสระจากทุกข์เมื่อสงบเย็นไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์สิ่งนี้จะเป็นเหมือนการลงทุนในกฎแห่งกรรมทำกรรมด้วยสุจริตผลสุจริตทำกรรมอย่างไม่ขาดทุนขอให้ทุกคนตั้งสัจจะในการเคลื่อนและอาราธนาท่านโดยการเคลื่อนใจของเราให้สูงขึ้นโอมตะเรตูตะเรตูเรโสหะโอมตะเรตูตะเรตูเรโสหะโอมตะเรตูตะเรตูเรโสหะจับพระบาทได้เลยค่ะตะเรตูเรโสหะโอมตะเรตู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 ตะเรตูเรโสหะสะใจดีเคลื่อนเลยคุณแม่ไปรอคณะแม่ชีได้ไปรอแล้วที่ในป่านะค่ะคุณแม่อยากจะบอกว่าท่านที่กำลังดูรายการของคุณแม่นะคะคณะทำงานได้แตะพระบาทถือได้รับอนุญาตนี่ถือเป็นพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงโดยไม่ได้นัดหมายอะไรแต่เราจะได้พรนี้ไปด้วยกันและขอให้ทุกท่านได้ดูการติดตามการทำงานของพวกเรานะคะเป็นระยะเดี๋ยวคุณแม่จะยังไม่หยุดการถ่ายทอดนะคะแต่จะไปบอกว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปบนยอดของภูเขาที่อยู่เหนือสุดนี้นะคะและเราจะขึ้นไปคุยกันนะคะในคณะทำงานก็จะปล่อยให้เขาทำงานเพราะเขาจะเคลื่อนส่วนเราเนี่ยจะเข้าไปสู่ขบวนการของการทำงานการถ่ายทอดในมุมของ Mindfulness Family นะคะขอให้ทุกคนตามคุณแม่มาพี่อยากจะอยู่พี่ปูอยากอยู่กับท่านไหมพี่ปูมาเถอะเราจะช่วยตามตรงนี้ให้มันงดงามพี่ปูอยู่เลยเพราะนี่คือพาร์ทเนอร์ใหญ่พี่ปูถือธงมาพี่ปูถือธงเลยค่ะมาไปเลยมานี่เลยทองก้อนด็อกเตอร์ทองก้อนมาถือธงนำแล้วพี่ปูป้าตุ๋มดูทางนี้นะล่ะเดี๋ยวเราก็เอาป้าตุ๋มไปส่งใช่ค่ะอ่ะมาหรือว่าจะอุ้มดอกบัวล่ะลูกประสานงานอันนี้ให้อยู่งานอยู่คุณแม่กำลังออกรายการหันไปทางโน้นก่อนจ้ะไปถือทางโน้นลูกชังเลยพี่ปูพี่ปูนำเคลื่อนไปทางนี้กับดร.ทองก้อนเดี๋ยวคุณแม่ตามขบวนเดี๋ยวคุณแม่เอาเสบียงแล้วไปดักตอนขึ้นเขาเลยนะแดดร้อนๆน่ะลูกชังก็ทำไปแล้วกันจ้ะนี่ถือดอกบัวนี่ดอกบัวอยู่นี่มานี่เลยค่ะเราไม่หนักมีอะไรหนักอะไรไม่เลวไม่มีหนักหรอกมีหนักกว่านี้พี่ปูทำซะเลยใช่หลังจากโควิดจะหนักกว่านี้พี่ปูรับเลยถ้าไม่ไหวส่งต่อให้ mindfulness เขาทำต่อนะอ่ะอันนี้เบากว่าเหรอตุ้มเบากว่าอ่ะจ้ะเอาอย่าหนักเลยเศรษฐีทั้งหลายมามีจิตคิดจะให้อ่ะลูกมาโอ้ยนี่หนักแน่นอนไม่หรอกพาดไหลได้เลยได้เลยลูกดอกเบื่ออ่ะไปไม่หนักอ่ะอันนี้มาป้าตูมวิจารณ์ใครถือไม่รู้เดี๋ยวจะตามรอเขาด้วยนะพวกหนักจริงอยู่ทางโน้นเดี๋ยวคุณแม่ไปเตรียมเสบียงให้ก่อนโอเคไหมโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาจ้ะโอมตะเรตุตะเรตุเรโซพี่ปูมาได้ไงนะเนี่ยมีพายกระซิบอ่ะลูกมาค่ะพวกเราก็ใช้เนี่ยค่ะเศรษฐีทำงานนะคะคุณแม่จะพาทุกท่านมีโอกาสที่จะเดินทางกับพวกเราไปถึงบนยอดเขานู้นที่เราปักธงอยู่เห็นไหมคะเห็นธงที่เราขึ้นไปนะคะค่ะเราเดินตามกันไปในขณะที่เรามีโอกาสที่จะใช้โควิด19ชัตดาวน์กิเลสแล้วเวลากิเลสน้อยเนี่ยกิเลส
มันเบาเนี่ยมันทำอะไรก็ได้ไม่ยากเลยและเป็นการทำที่มันไม่มีความกังวลไม่สงสัยคือจริงๆแล้วถ้าเราทำงานด้วยความกังวลหมดสงสัยเนี่ยเราจะเดินทางไปด้วยกันได้ดีเลยค่ะไม่คุณแม่ไม่ต้องรอคุณแม่ไปที่ตรงนู้นได้เลยเดี๋ยวเจอกันจ้ะแยกกันเราอยู่รวมหมู่เราอาจจะติดโควิด-19เพราะฉะนั้นตอนนี้เราแยกกันก่อนเราอยู่แต่พวกทหารเสือพวกนี้จะให้ทำงานหนักมาคุณแม่อยากจะบอกว่าเวลาที่พวกเราทำงานเนี่ยเราไม่ต้องเก่งคนเดียวหรอกค่ะเราไม่ต้องเก่งคนเดียวเราสามารถที่จะเดินไปเป็นทีมได้พงจ้าพงเดี๋ยวพอจากนี้ไปพงก็สตาร์ทได้เลยลูกสตาร์ทได้เลยค่ะพงทำได้เลยถือเป็นการสตาร์ทแล้วลูกไม่เสียเวลาพงนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวเคลื่อนมาก็มีหมอกควันจากตรงนี้เลยจ้ะเราทำงานโดยมีความตั้งใจมั่นว่ายากอย่างไรมีปัจจุบันขณะที่เราหมดสงสัยถ้าเราไม่ทำชั่วเราหมดสงสัยเราหมดสงสัยในกฎแห่งกรรมเมื่อไหร่เราสามารถที่จะใช้ปัจจุบันขณะอย่างเต็มพลังความสามารถวันนี้รายการต้องขึ้นรถไปกับคุณแม่นะคะให้สังเกตพระอาทิตย์ทรงกฎให้ดีจ้ะค่ะเราจะแบ่งเป็น2ขบวนนะคะขบวนหนึ่งคืออัญเชิญพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ขึ้นสู่บนยอดของพระเจดีย์ซึ่งตอนนี้เรามองถอยห่างออกไปเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงจ้ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บมุมไกลในขณะที่ผู้ชายแข็งแรงนะคะก็จะใช้แรงแล้วล่ะทำแค่เคลื่อนนะคะมองเห็นมองยิ่งห่างยิ่งเห็นเนี่ยตอนนี้เราใช้ดอลลี่ลดเลยเห็นไหมจ๊ะเห็นค่ะไปได้เรื่อยๆเลยค่ะให้เราเห็นว่าการทำงานในธรรมสวัสดีของเราเนี่ยเราทำงานกันน้อยคนมากเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันมีอานิสงส์ต่อโลกค่ะคุณแม่ก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรทีนี้มนุษย์เนี่ยมันต้องเดินได้ด้วยปัญญาปัญญาเป็นเหมือนอริยทรัพย์มีสติมีปัญญาแล้วเคลื่อนไปใจล่มทำงานอย่างถ่อมตัวคนที่ทำงานใหญ่เนี่ยใจมันต้องเกลี้ยกล่อมจากกิเลสเมื่อกี้เนี่ยไม่มีใครรู้นะใครจะอยู่ตรงนั้นจริงไหมพี่ปูโผล่มาพี่ปูบอกหลังโควิดงานคงหนักเนี่ยล่ะเอาเศรษฐีมาลองให้กันแบบใช้ปัญญาในการให้เราก็จะเห็นล่ะว่ายิ่งให้ยิ่งเบานะคะยิ่งให้ยิ่งเบาเมื่อใดที่คุณให้ได้คุณจะรู้สึกได้ว่าคุณได้มีอิสระเมื่อใดที่คุณพบกับอิสรภาพจากความเบาคุณก็จะยิ่งทำงานใหญ่อย่างรู้จักวางนะคะคณะกำลังต้องใช้เวลาในการที่จะเคลื่อนนะคะท่านออกก็ปล่อยให้อาจารย์ทองก้อนจอดตรงนี้ละจ้ะคุณแม่จะเข้ามาพาท่านไปเห็นกับอะไรบางอย่างที่หลายคนรอคอยแล้วก็มีความรู้สึกว่าฉันก็อยากรู้ในช่วงโควิด-19นะคะในช่วงของโควิด-19เนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะได้ฝึกปฏิบัติในหลายด้านเรื่องของบารมีก็ต้องทำนะคะเราเห็นพระอริยธาราองค์ที่มาแล้วว่าจังแต่ท่านมาเนี่ยเราไม่เคยแห้งแล้งเลยความชุ่มชื้นมีอยู่นะคะทีนี้คุณแม่เองก็จะต้องใช้การทำงานที่แบ่งทีมหนึ่งก็คือการเคลื่อนพระอริยธารามหาโพธิสัตว์อีกทีมหนึ่งก็ตามคุณแม่มาดูฝ่ายเสบียงก่อนเพราะวันนี้เป็นวันโรงเรียนพ่อแม่ฝ่ายของการทำเสบียงฮัลโหลหมูปอยให้ยายกอดก่อนเร็วมา
ป่ะดูซิพิซซ่ามีอะไรให้กินบ้างมายายถ่ายทอดอยู่นะคะมาเลยลูกเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาถึงพิกกี้มาแล้วเมื่อกี้คุณแม่ยกพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์นะคะวันนี้พระอาทิตย์จะทรงโกรธมาหาพิกกี้ก่อนเลยเสบียงตอนนี้นะคะทุกคนรอคอยเมื่อกี้นี้ไม่สามารถมาถึงพิกกี้ได้ก่อนเพราะว่าได้เวลาเพราะว่าคุณยายได้เวลายกตอนนี้ยกแล้วไปแล้วเคลื่อนแล้วเดี๋ยวเสบียงตามไปกี้ทำอะไรคะลูกก็วันนี้ทำแป้งนี่รอคุณแม่มาแล้วแป้งพิซซ่าค่ะกำลังขึ้นค่ะก็เดี๋ยวเราจะพร้อมทำพิซซ่าก็คิดว่ามีแยมของคุณยายเหลืออยู่แล้วก็จะทำกระเทียมแบบเป็นแป้งพิซซ่ากระเทียมวันก่อนนี่มีคนบอกว่าอยากเรียนทำแยมเนี่ยแหละค่ะสมาชิกในบ้านเราเนี่ยค่ะอยากเรียนทำแยมทำไงดีคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะวันนี้มานะคะวันนี้เราจะทำสูตรแยมที่มาจากอะไรคะเป็นมะนาวยักษ์เนี่ยค่ะมะนาวยักษ์มากเจ้าค่ะไซโรสแมรี่ค่ะมือไม่สะอาดเสร็จเรียบร้อยโควิดค่ะอาหารใช่ไหมคะพออาหารน่ะมาเลยฮะตอนยกพระอริยธาราเนี่ย270เนี่ยนะเดี๋ยวอีกหน่อยพระอริยธาราปล่อยให้อดอ่ะเนี่ยตอนอะไรสำคัญเนี่ยไม่มาแต่อะไรที่กินมาใกล้ตัวเนี่ยเห็นไหมพี่กี้ใช่ไหมคะนั่นเรื่องจริงนะคะเรื่องจริงเรื่องใหญ่อ้าวราคากี้จ๋าวันนี้เราจะทำแยมแต่ช่วงเวลานี้การถ่ายทอดของเรานะคะอธิบายเตาก่อนมีคนอยากได้เตานี่มากเลยอ่ะก็จริงๆมันเป็นการมันภูมิปัญญาง่ายๆเลยเจ้าค่ะเราก็ได้ไอเดียจากไก่อบโอ่งนี่แหละค่ะคุณยายไก่อบโอ่งค่ะเดี๋ยวคราวหน้าเรามีฟางนะคะเมนูถัดไปโอเคจะเป็นฟักทองอบโอ่งไปก่อนค่ะวันนั้นทําปลาหมึกอบโอ่งใช่กุ้งอบโอ่งใช่ค่ะพิซซ่าอบโอ่งใช่ค่ะวันนี้ก็เป็นเสบียงขึ้นเขามีฟักทองที่อบไว้แล้วเจ้าค่ะและนิดหน่อยแล้วก็แป้งพิซซ่ากระเทียมกับแยมตามไปเดี๋ยวกี้ตามไปนะคะฉลองวันเกิดมันเกือบยายตุ๋มมีแอบทำเค้กมะนาวมาสะพายขอน้ำให้คุณยายกินหน่อยได้ไหมคะก็จะเป็นเรื่องราวที่กี้บอกว่าต่อไปนี้ถ้าเรามีหลุมหลบภัยที่มีชีวิตอะไรที่มีอยู่ข้างหน้ากินได้หมดเจ้าค่ะขอให้เป็นออร์แกนิกใช่เจ้าค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวดึงอันนี้ออกมาให้คุณยายดูอาจารย์กาโนฮันนี่เลมอนสดอาจารย์มาอธิบายซิพี่กี้ใครทำพี่ปูเหรอพี่ปูทำค่ะแล้วพี่ปูไปไหนอ่ะพี่ปูไม่เสิร์ฟอยู่ตรงนู้นเจ้าค่ะพี่ปูไม่เอาหน้าเลยอ่ะกินก่อนละกันนะเดี๋ยววันหลังค่อยโชว์พี่ปูอีกคนนึงนะคะอ่ะต้องระวังร้อนนิดนึงฟักทองของเราก็จริงๆคุณยายกำลังปลูกใช่ไหมเจ้าค่ะฟักทองใช่จ้ะใช่จ้ะก็โรสแมรี่เราก็ปลูกเองก็ง่ายๆเลยค่ะแค่นี้เกลือฮิมาลายันนิดหน่อยน้ำมันไม่ต้องเยอะชื่นใจอ่ะไปชมปูให้หน่อยได้ไหมได้ค่ะมันมีคล้ายๆโซดาใช่ค่ะแล้วเป็นกาแฟใช่ค่ะและแถมยังมีมะนาวและโรสแมรี่อีกหน่อยจะเป็นรายการอาหารแล้วล่ะเรตติ้งขึ้นเลยค่ะใครอยากกินมะนาวเห็นไหมคะนอกจากทำแยมแล้วยังใส่กาแฟที่มีโซดาและมีโรสแมรี่คนตั้งใจว่าจะทำเป็นชาให้คุณแม่ด้วยไอ้ตัวเนี้ยเจ้าค่ะมาด้วยความที่ลูกเขาใหญ่มากคิดว่าจะปอกเอาแต่เปลือก mm-hmm. แล้วก็จะคั่วกับขิงเพราะคุณยายต้องทานขิงก่อนจริงๆมันจะช่วยลดเรื่องของหวัดใช่ไหมเจ้าคะเดี๋ยวที่จะคั่วกับขิงเปลือกขิงแล้วก็โรสแมรี่ mm-hmm. แล้วก็เช้าๆให้คุณยายทานกับน้ำอุ่นๆค่ะเราสองคนจะทำรายการอาหารสุขภาพกันนะคะ ในอนาคตนะคะผูกปิ่นโตกับกี้ได้เลยค่ะเป็นอะไรที่แบบสวนครัวคุณยายเนี่ยแหละก็จะปลูกกันนี่แหละค่ะวันนี้เหมือนเป็นการเปิดตัวเพราะเดี๋ยวกี้จะต้องเอาเสบียงจากตรงเนี้ยไปบอกตอนจบคุณยายอาจจะไม่ได้อยู่ตอนอบทั้งหมดแต่ให้เล่าเรื่องอบให้ฟังก่อนก็มันก็ภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะใช้แล้วก็เป็นฟืนให้ความร้อนมีความร้อนเหมือนเตาอบอะค่ะแล้วจริงๆเราก็ใช้ฟืนในการทำให้เตาข้างในร้อนนี้พอเตาร้อนปุ๊บอะไรก็ได้ที่มันสามารถอบได้ผักทุกชนิดกุ้งปลาหมึกอะไรที่สุกง่ายๆอะค่ะก็ทำได้หมดเลยแล้วก็แต่จริงๆถ้าข้างในนี่เรากำลังจะทำให้ผนังมันหนาขึ้นอีกหน่อยเพื่อที่จะได้ทนความร้อนมากขึ้นก็สามารถอบขนมปังก็ได้ค่ะ
อันนี้เป็นการนำเสนอนะคะคุณยายก็แอบหลบมาดื่มน้ำกี้จ๊ะอันนี้ใช้กี่นาทีถึงจะอบได้อ่ะกี้มาแป้งนี่มันใช้ต้องทำสองขั้นตอนเจ้าค่ะเมื่อเช้านี้อ่ะเลยแป้งอ่ะยีสต์กี้รอยีสต์เมื่อเช้านี้เรานวดแป้งจริงๆก็ไม่กี้อันนี้ใส่ไปที่หัวกี้อ่ะเจ้าชูนักเนี่ยเนี่ยเจ้าค่ะเราอยู่ใช้ต้องใช้ที่มีเจ้าค่ะเดี๋ยวเราจะไว้โรพิซซ่าเจ้าค่ะเหรออย่างงี้อันนี้เรามีเหรอมีอยู่ในครัวไว้ตำส้มตำค่ะนอกจากส้มตำแล้วเรายังใช้ทำพิซซ่าได้เจ้าค่ะคุณยายเราก็กลิ้งอย่างเงี้ยลูกศิษย์ฉันแต่ละคนอะแดปเอาอะแดปใช่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยค่ะท่านขาโรสแมรี่ก็อันเดิมอาจารย์องุ่นเอามานะคะกระจาบนี่ก็ของอยู่ในครัวเนี่ยนะคะแก้วนี้ก็โอ้โหอร่อยมากโรสแมรี่พี่อาร์มจัดมาถวายคุณยายก็มาจากสวนไม่ได้ซื้อมามีลูกศิษย์ดีเขาบอกว่าครูบาอาจารย์เนี่ยนะฮะมันจะเบาได้ก็ต้องมีลูกศิษย์ดีนี่แหละจริงไหมกี้เจ้าค่ะลูกศิษย์ดีต้องเป็นยังไงคะกี้คะโอ้โหแม่ค่ะมีหนูหลบไปแล้วอยู่ใต้โต๊ะกันคุณยายจะกินผิดคนแล้วเจ้าค่ะก็โอ่งนี่เราก็ใช้โอ่งมันบ้านจริงๆเราก่อเองก็ได้ค่ะคุณแม่ก็ใช้อิฐแต่ใช้เวลาอันนี้เร็วกี้จ๋าเดี๋ยวคุณยายจะต้องรีบเข้าไปในป่าเพื่อให้กี้มีเวลาทำพิซซ่าอ่ะอันนี้เราจะเก็บไว้อันนี้เราจะสอนไหมกี้สอนไหมพิซซ่าเนี่ยได้นะคะมันก็ได้แล้วเดี๋ยวจริงๆมันก็แค่รีดมาอ่ะสิรีดสิอ่ะรีดเลยรีดเลยเอารีดเลยนี่ดูมือเธอนะคะมือเชฟกี้ค่ะไม่ค่อยได้ที่สักเท่าไหร่แต่ก็เพื่ออะไรเพื่อยายจะได้ไปต่อทางนู้นทันนะคะเดี๋ยวเตรียมรถเลยค่ะคุณแม่จะเข้าป่าละตอนนี้มาดูก่อนเสบียงกินในป่าเป็นอะไรนะคะก็คุณแม่ถามว่าอันนี้มาอย่างไรมาอย่างนี้เจ้าค่ะเราก็เอาไม้ตีพริกตำส้มตำทำพิซซ่าฉันอินเตอร์เนชั่นแนลเจ้าค่ะเหรอค่ะอันนี้ไม่ฟิวชั่นนะคะตอนนี้มีคนดูเท่าไหร่แล้วส่งมาแล้วค่ะอยู่ที่ไหนมาเลยค่ะทุกคนจะต้องเรียนรู้นะคะว่าเรากำลังจะพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นในทุกเรื่องราวของการทำอาหารกินเองเนี่ยอาหารอร่อยเพราะกินกันหลายคนเมื่อวานเนี่ยซาซ่าเขาก็พยายามนะคะที่จะส่งอาหารของเขาเนี่ยไปช่วยคนในฐานะที่เขาเป็นหนึ่งใน ISV ใช่ไหมพี่กี้เป็นที่ปรึกษานะคะเด็กๆมันได้แรงบันดาลใจจากพวกเรานั้นเชื่อไหมเนี่ยเหมือนโรตีเลยหมุนตาล่ะใครจะสอนหมุนทำพิซซ่ากี้ได้มาเลยเนี่ยนะฮะโอ้ค่ะเสร็จแล้วค่ะกี้น่ารักมากเลยค่ะหล่อเชียร์หล่อเชียร์ประสงค์สุดยอดสุดโอ้โหเป็นลิเวอรี่หรือเปล่าคะมันเป็นไดรฟ์ทรูนะคะขอให้แวะมาพิกอัพกี้แล้วได้มานมัสการพระองค์พระอริยตาลาได้ทำกลับไปเจ้าค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณแม่เดี๋ยวเผาเลยค่ะเผาเลยค่ะเอ๊ะคันเรียกเผาหรืออะไรนะลูกเจ้าค่ะอบพูดยังไม่ถูกเลยแม่ชีสันสนีมีลูกศิษย์เป็นเชฟสงสัยมีหน้าที่ชิมค่ะอีกหน่อยคุณแม่จะเป็นโหบางขอจับหน่อยได้ไหมยายกลัวโควิดตัวยายอ้าวโอเคหุ่นนุ่มมากเลยอ่ะจริงๆถ้าความได้เอาไปมาร์กหน้าได้ไหมกี้พิซซ่าเถอะเจ้าค่ะอาจจะไว้บางหน้าหนูของยายนะไม่กินชีสนะไม่มีค่ะแต่ยายเดี๋ยวอบแค่แป้งอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวเราใช้น้ำมันกระเทียมเบาๆแยมส้มแต่ต้องอบก่อนใช่ไหมอบก่อนเจ้าค่ะมาใส่เตาเลยค่ะที่รักใส่เตาจ้ะพิซซ่าปังจริงๆแล้วเราก็โอ้โหพี่มีกระติกจากวัดอมราวดีบอกว่าโอ้โหหลุมหลบภัยที่นี่อาหารสุดยอดค่ะแต่มีดมันคมไหมจ้าที่รักนะว้าวเอาโรสแมรี่ปูเอาน้ำมาเสิร์ฟมาอธิบายหน่อยอะไรกันอะไรเร็วเข้าเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นไอซ์อเมริกาโน่ใส่เลมอนแล้วก็ฮันนี่โรสแมรี่เพิ่มอโรมาให้กับคุณแม่โอ้โหใครอยากจะมาหลบภัยโควิด19กับคุณยายมาเลยค่ะนี่เจ้าของร้านอันนี้เชฟนะคะเขาเป็นเชฟเทเบิลนะคะอันนี้หอมจริงๆนะแล้วกินแล้วมันรู้สึกมันมีเหมือนโซดาใช่ไหมลูกใช่ค่ะใส่โซดาด้วยอ๋อเมื่อกี้ลืมอเมริกาโน่โซดาฮันนี่เลมอนโรสแมรี่แค่ชื่อมันก็รู้สึกนะเดี๋ยวยายขึ้นไปแล้วช่วยเอาใส่กระติกให้ยายด้วยได้ไหมเดี๋ยวยายขึ้นไปข้างบนนะตามเลยนะคะมาถึงแล้วจบแม่สองคนช่วยกันทำมาหากินเจ้าค่ะเออหอมนะเดี๋ยวขอหอมก่อนหนูจะกินอาหารนี้เหรอเจ้าค่ะเสกเลยโอมตะเลตุตะเลตุเรโซฮาเป็นอาหารมื้อกลางวันสำหรับการอัญเชิญพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ขึ้นอยู่บนยอดเขาเขาขึ้นไปกับคุณแม่แล้วไปปลูกต้นไม้แล้ววันนี้ติดตามคุณแม่เราจะได้ปลูกต้นพยุง
100ต้นบนภูเขาเป็นการระลึกถึงวันที่19ชีวิตดีๆที่เราต้องก้าวไปโควิด19วันที่19เมษายนชีวิตไม่จนถ้าเราขยันทำมาหากินนะจ๊ะมาวันที่19ตามคุณแม่มาอีกนะคะกี้จ๋าเอามาตรงนี้ก่อนอ่ะมากี้ทรายเดี๋ยวเพื่อโปนก่อนโปยมาทางนี้กล้องมาทางนี้ในขณะที่กี้กำลังทำนะคะกล้องอยู่กับกี้คุณยายดื่มน้ำก่อนชีวิตเป็นอย่างนี้ละลูกชีวิตที่ไม่มีกรอบทำได้ทุกอย่างตอนนี้ฝนตกเราไปซื้อฟืนจากคุณยายใช่ไหมใช่ค่ะต่อไปนี้ไปเอาสตังไปให้คุณยายแล้วเอาฟืนมาเราจะไม่แจกสตังค์แต่เราจะไปซื้อฟืนและเอามาทำพิซซ่าแล้วก็ขายพิซซ่าเอาสตังค์ไปให้ค่าฟืนนะคะเข้าใจไหมเด็กๆ เราต้องรู้จักแลกเปลี่ยนนะคะของฟรีไม่มีในโลกค่ะอ๋อไปแล้วกี่นาทีลูกเตานี้มันยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ก็สัก 15-20 นาทีเจ้าค่ะคุณแม่แต่จริงๆถ้าเตาที่ร้อนจัดๆนะคะ5นาทีก็เสร็จแล้วเจ้าค่ะ5นาทีเหรอค่ะถ้างั้นเดี๋ยวยายไปก่อนเดี๋ยวตามไปแล้วนะงั้นเดี๋ยวเจอกันนะกี้เดี๋ยวจะพบกับกี้เรายังไม่จบรายการค่ะตอนนี้มาเพื่อให้เขาชื่นใจอ่ะเข้ามาเพื่อดูแลคุณยายเขาแตะมือกันจอยกี้หนุ่มอาร์มปูก็ลูกศิษย์เยอะเป็นที่รักขอบใจมากลูกจ้าจ้าตามมาเลยนะฮะจ้าจ้าก็เป็นอีกหนึ่งนะคะในการทำงานที่วันนี้เป็นรายการที่แบบโรงเรียนพ่อแม่เด็กๆทุกคนรู้ไว้นะคะว่าแล้วเราจะเดินไปค่ะกลุ่มที่สองกลุ่มสื่อนะคะอ้อยไปไหมขึ้นคุณแม่ขึ้นรถนะตามเลยจ้ะมาคือเอารถตามไปเลยใช่ไหมคะเอารถไปถึงทางเข้าเลยค่ะตามมาเลยนะคะเราก็นึกถึงความน่ารักของลูกหลานแล้วก็อดไม่ได้เลยที่จะชมลูกศิษย์ในขณะที่ทำงานนี่มันทวันคนเดียวเลยนะเนี่ยทุกอย่างก็เป็นไปตามเงื่อน